กี่นะคะเราได้ทำการใส่ผงฟูไป1ช้อนชานะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลสัก2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะช้อนโต๊ะมูลๆค่ะผสมกันนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยสดนะคะรสจืดนะคะสัก2ช้อนสัก1ช้อนโต๊ะนะคะใส่เนยสดแล้วเราก็ต้องให้นวดให้มันเข้ากับแป้งนะคะแล้วก็ตามด้วยยีสต์นะคะยีสต์ที่เราผสมไว้นะคะยีสต์ที่เราผสมกับน้ำตาลไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อรอให้ยีสต์ขึ้นนะคะ10นาทีนะเราก็มาเติมลงไปเลยค่ะใส่นมนะคะนมจืดนะคะใส่นมจืดสักครึ่งแก้วก่อนนะคะประมาณร้อยมิลลิลิตรนะคะของเราเราอยากได้แบบว่านุ่มอร่อยนะคะเราเลยใส่นมใส่เนยลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าแบบบ้านๆเลยนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะถ้าใครอยากจะประหยัดนะก็ไม่ต้องใส่เนยกับนมก็ได้ใส่น้ำเปล่าแทนนะคะแล้วก็นวดไปนะคะว่ามันโอเคไหมถ้ามันยังไม่โอเคนะยังติดกันอยู่เลยนะคะเราก็แป้งก็ยังแข็งอยู่นะคะแล้วก็ต้องใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปค่อยๆใส่นะคะทำขนมเนี่ยรีบร้อนนะคะค่อยๆเติมไปทีละนิดนะคะแล้วก็นวดของเราไม่นวดนะคะแต่ถ้าใครจะเอามือลงไปนวดก็ได้เราใช้ไม้พายดีกว่าเพราะเราไม่ชอบสกปรกนะคะตอนนี้แป้งก็ยังไม่แข็งนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่1ฟอง